ท่านชมมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังวันนี้ตำรวจกองปราบนะฮะบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้หญิง2คนผู้หญิงของ2คนนี้มีหมายจับข้อหาเนี่ยชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินนะฮะคนหนึ่งชื่อบานเย็นอายุ51อีกคนหนึ่งชื่อพฤกษชาติอายุ31ไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหรูแถวพุทธมณฑลสาย2บานเย็นเนี่ยนะฮะรู้ว่าตัวเองมีหมายจับก็ปลอมตัวเป็นชื่อบุษบาแล้วก็พยายามหลบซ่อนตัวถึงแม้ตำรวจเข้าไปจับกุมได้แล้วเนี่ยยังโกหกว่าอ๋อที่ฉันชื่อบุษบาไม่ใช่ชื่อบานเย็นเป็นแม่บ้านแต่ตำรวจเขามีหมายจับเขารอบคอบหลอกแค่นี้เขาไม่เขาไม่หลงกลหรอฮะใช่แล้วก็จับอีกคนหนึ่งได้นะฮะในข้อหาเดียวกันปรากฏว่าบานเย็นนี่เป็นใครรู้ไหมเป็นแม่เสียโป้นะอ้าวแม่เสียโป้ที่ยังติดอยู่ในเรือนจำอ่ะอันนี้หนีเหรอเนี่ยหนีตำรวจบุกเข้าไปถึงบ้านแล้วเนี่ยหนีไม่รอดหรอฮะแล้วก็คุณบานเย็นเขาบอกว่าคือมันมีเงินโอนเข้าบัญชีเขาจริงจากเว็บพนันแต่เขาเป็นคนเล่นเขาไม่ได้เป็นคนธุระจัดหาชักชวนให้คนอื่นไปเล่นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็มีหมายจับแล้วใช่ไหมฮะก็ควบคุมตัวไปนะครับนี่นะฮะเสียโป้ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะฮะคุณบานเย็นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีคือเป็นผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีที่ใช้พักเอาไว้พักเงินของเว็บพนันดีนะฮะยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันอีก31คนนะฮะมีการจัดแบ่งหน้าที่การให้มีการเล่นพนันออนไลน์ยักย้ายถ่ายเทเงินนี่เป็นคนเปิดบัญชีเอาไว้ให้ผู้นี้เนี่ยมาพักเงินไว้ไม่ใช่แค่คนที่เล่นพนันแล้วก็ได้เงินมาแค่นั้นไม่ใช่แล้วโดนข้อหาเนี่ยคุณบานเย็นเนี่ยโดนข้อหาหนักกว่าพฤกษชาตินะพฤกษชาติเนี่ยแค่ชักชวนให้เล่นพนันแต่คุณบานเย็นเนี่ยชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินบานเย็นนี่คือเป็นแม่ใช่ไหมแม่เสียโป้ใช่ไหมใช่เหมือนกันเมื่อก่อนที่เสียโป้ลูกก็ชอบเปลี่ยนชื่อโอ้โหเสียโป้เนี่ยหลายชื่อเลยเออโอ้โหนี่ที่สุดแล้วที่คุ้มนี่แหละที่มาของลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นโอ้โหต้นนี่โดนทีหลังใช่เก็บลูกก่อนจับลูกก่อนตอนต้นยังเห็นมีการมีพยายามจะวิ่งหนีแหละใช่คลิปมันสู้เนี่ยวิ่งหนีเราเห็นตำรวจพยายามจะปีนออกโอ้โหพอจะปีนออกปุ๊บตำรวจไปจับได้ก็หันมาบอกตำรวจว่าไม่ใช่ชื่อบานเย็นชื่อบุษบาเป็นแม่บ้านปีนออกมาจากนอกนั้นยังคิดจะหนีแหละไม่รอดเหลือเชื่อนะเรานี่แบบที่เดียวเท่านั้นน่ะที่เหมาะสำหรับคนพวกนี้จริงๆเรือนจำจริงทำความผิดกันแบบทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาละครับเริ่มเรื่องกันที่ประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อวันออกพรรษาก็คือประเพณีโยนบัวรับบัวนะครับซึ่งวันนี้ที่เป็นข่าวเพราะว่ามีสสของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนนะเป็นสสกรุงเทพเรืออากาศโทธนเดชเพ่งสุขนะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าที่มีการร้องเรียนที่น้องพนักงานขับเจ็ตสกีเข้าไปในงานประเพณีโยนบัวของจังหวัดนะก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวสมุทรปราการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใต้การบังคับบัญชาของกระผมจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้1วันเกิดเหตุเป็นวันลาหยุดของน้องพนักงานโดยที่น้องไปในภารกิจส่วนบุคคลมีเกี่ยวข้องกับภารกิจของตัวผมเองมิเกี่ยวข้องมิเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองและตัวสมาชิกสภากรุงเทพเขตลาดพร้าวให้ดูภาพไปด้วยนะฮะให้ดูภาพไปด้วยฮะจากคำร้องเรื่องแอบอ้างและอวดเบ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบนั้นผมกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดบทลงโทษตามความผิดนะฮะสุดท้ายไม่ว่าเหตุนี้เกิดขึ้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกระผมคงมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ
และความรู้สึกผิดต่อพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและผู้ร่วมกิจกรรมประเพณีโยนบัวนี้ได้จึงขอใช้พื้นที่นี้กราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับสสธนเดชและก็บอกเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมฮะก็เป็นลูกน้องทีมงานของสสธนเดชนะสสกรุงเทพนะแต่ไปขับแบบนี้เนี่ยในวันที่เขามีการโยนบัวรับบัวเนี่ยมันดันแย่มากนะมันแย่มากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในคลองสำโรงนะบริเวณวัดบางพลีใหญ่ที่มีประเพณีนี้นะท่านผู้ชมนึกภาพดูนะโอ้โหขับเจ็ตสกีแบบนี้เจ็ตสกีเนี่ยมันทำให้เกิดคลื่นไงและเสียงนะวันนั้นประเพณีโยนบัวรับบัวเนี่ยจะมีขบวนเรือนะโดยเฉพาะเรือที่ได้อัญเชิญนะครับหลวงพ่อโตนะวัดบางพลีใหญ่ลงมาที่เรือแล้วก็ลอยละล่องไปให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เห็นไหมขบวนจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเรือเจ้าหน้าที่นะเรือของทางวัดเรือของชาวบ้านแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะมีเรือเจ็ตสกีมันโผล่มามันควรไหมซึ่งก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าเขามีประเพณีอยู่นั่นน่ะสิฮะคือมึงยังจะขับเจ็ตสกีไปดูหรือจะไปร่วมโยนบัวรับบัวหรือยังไงแต่ก็ดีที่สสธนเดชเนี่ยรับผิดชอบยอมรับอันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะนี่ครับอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาหลายวันก็ที่นครพนมลานพระยาศรีสัตนคราชนะครับก็มีงานเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นะฮะงานมหาบุญแห่งศรัทธานครพนมแล้วก็มีการนิมนต์พระท่านผู้ชมฮะนิมนต์พระทั้งจังหวัด 1,000 รูปไปอยู่ตรงลานพญาศรีสัตนคราชรอรับบาตรจากผู้ที่จะใส่บาตรประมาณ300คนนะฮะและที่เป็นข่าวลงในโซเชียลก็คือมีผู้ใช้ Facebook คุณกิตติชัยโพสต์นิมนต์พระมาตากแดดจนหลวงพ่อเนี่ยเปียกหมดนะแล้วก็ตัวเจ้าภาพเนี่ยนั่งอยู่ในร่มนะพระก็คนเหมือนกันร้อนเป็นเหมือนกันบางอำเภอมาตั้งแต่ตีสามนิมนต์พระมาตั้งแต่ตีสามนะแล้วก็มานั่งจนหกโมงนะเจ็ดโมงแปดโมงนี่ฮะท่านผู้ชมฮะที่ลานพญาศรีสัตนคราชปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะทัวลงกันเพียบเลย